วิดีโอนี้สนับสนุนโดย EVMe AXA Ceramic Pro เชียงใหม่และฟิลลามิน่าสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราเตรียมตัวจะขับ 1,000 กิโลเมตรกับ Classic Ionic อู้เล่นแต่ใดเราจะเทสต์ Model 3 Long Range Highland นะครับเราเคยเทสต์ตอนมันเป็นหน้าหนาวมันเป็นลบ25องศามันก็ยังขับได้เร็วนะแต่ว่าตอนนี้เราจะเทสต์ตอนเป็นหน้าร้อนนะครับโอเคมันเริ่มเย็นนิดหน่อยแล้วนะหน้าร้อนหน้าหนาวใกล้แล้วแต่ว่าเราก็อยากจะรู้ว่ามันจะขับเร็วแค่ไหนถ้ามันไม่หนาวไปนะครับแล้วเหมือนทุกทีเราก็ได้เตรียมชาร์จรถถึง 100% นะครับแล้วก็วูล่าเราได้นาวิเกตไปหาวอร์ดบายนะ393กิโลเมตรจากนี้รถมันคำนวณว่าเราจะไปถึงแล้วก็มี 15% อีโอเคแล้วก็นี้นะครับเป็นสกายมาเทสลา 100% รีพอร์ตว่าเรามี 74.7 74.8 กิโลวัตต์ชั่วโมง net capacity นะครับถึง 0% โอเคเดี๋ยวจะลองดูนะมันเป็นยังไงนะครับคันนี้นะมันจะวิ่งได้ไกลแค่ไหนแล้วมันจะชาร์จเร็วแค่ไหนแล้วมันจะดีไหมโอเคตอนนี้เราเริ่ม3:25นะครับแล้วก็ไม่รู้นะมันมีรถเยอะหน่อยหรือว่ามันเป็นวันศุกร์เย็นนะครับมันอาจจะมีคนแช่เลนนะดูมันจะบล็อกเลนเราไหมแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าเสียงผมมันแปลกๆนะเพราะว่าผมป่วยนิดหน่อยนะก็ลูกป่วยแล้วก็ติดผมนะก็มาจากอนุบาลนะครับเขาเรียก kindergarten plague หรือว่า man flu นี่มันแย่สุดแล้วนะครับมันโอ้ปวดข้าหนูกันตัวเอ้ยเป็นไข้นะครับไข้ 37.5 องศานะครับเอ้ยสุดยอดแล้วนะแย่มากแต่ว่าผมก็ต้องทำงานต้องย่างการมันได้ย่างการ2วันแล้วครับก็จำเป็นต้องทำงานนะครับมันเป็นไรได้กินทาเลนอลนะ1เม็ดนะครับแล้วก็เอ้าเนี่ยมีคนครับจ้าโอเคแล้วผมก็อยากจะรู้นะว่าเราจะขับไปได้ถึงวอร์จบายกันนะครับเกือบ400กิโลเมตรเลยอ่ะหึแล้วมาถึงวอยบันครับเมื่อกี้เราได้250กิโลวัตต์แป๊บเดียวนะตอนนี้มันเริ่มลดลงนิดหน่อยแล้วครับอันนี้ปัญหากับเทสลาคือ250กิโลวัตต์มันได้ไม่นานนะครับแต่ว่าโอเคแล้วก็เราก็วิ่งได้ตั้งเกือบ400กิโลเมตรนะครับมันไม่มีคันอื่นนะที่วิ่งได้400กิโลเมตรส่วนใหญ่เราจะต้องชาร์จก่อนนี้นะครับว้าวรถคันนี้มันวิ่งได้ไกลมากแล้วเราไม่ได้ขับช้านะครับเราขับเร็วนะแล้วผมก็เช็คอัปเดตรูปแล้วนะครับมันคำนวณว่าเราต้องการแค่ 35% นะครับถ้าจะไปที่ Turnaround Point แล้วก็ไปชาร์จที่ Hornstone แล้วก็รถนี่มันก็เห็นด้วยนะครับมันคำนวณว่าตอนนี้เรามี 41% นะครับว่าเราถ้าเราไปลูปนั้นเราจะเหลือ 6% ก็แปลว่ามันเหมือนกันนะครับแปลว่าตอนนี้เราคงจะมีพอแล้วนะแล้วเราก็ชาร์จไม่ค่อยเร็วนะครับ122กิโลวัตต์โอเคก็ไปได้แล้วมั้งก็เราขับไปได้สักครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราได้ขับสัก4ชั่วโมงกว่าแล้วครับเราต้องเอาเวลาตอนนี้แล้วก็บวกอีก2ชั่วโมงกับ35นาทีนะครับมันจะเป็น4ชั่วโมงกับ3นาทีนะครับแล้วก็เราวิ่งไปได้ตั้ง450กิโลเมตรโอเคคันนี้มันนับเยอะไป 0.5% นะครับแปลว่าเราต้องขับไปถึง 1,000 กับ5กิโลเมตรนะครับแต่ว่ามันขับโคตรเร็วแล้วนะเพราะมันวิ่งได้ไกลมันใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับเนี่ย227วัตต์เอาแต่ก็ไม่ตอนนี้แล้วก็รวมแล้วเป็น192นะครับแล้วก็ข้างนอกมันก็หนาวนะ8องศานะครับมันไม่ได้อุ่นเหมือนchallenge อื่นที่มันเป็นแบบ15-20องศานะครับคันนี้นี่มันก็โคตรดีเลยครับเพราะมันใช้ไฟฟ้าน้อยอ่ะ
เรามาถึงฮอลมสตอนนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็ได้แค่200กว่ากิโลวัตต์เมื่อกี้นี่เราได้250แต่ว่าไม่นานนะครับผมสงสัยว่าแบตเตอรี่มันอาจจะร้อนไปนะเพราะเราได้ใช้ manual preheating นะครับใน sexy button ผมก็ไม่รู้นะทำไมอ่ะมันอาจจะต้องการให้มันเย็นกว่านี้นิดหน่อยมั้งแต่ว่า200กิโลวัตต์มันก็ยังดีนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปชาร์จที่ไหนอ่ะต่อไปอ่ะกำลังคิดดูเพราะว่าถ้าเราจะขับไปไกลกว่านี้มันจะเป็น200กว่ากิโลเมตรนะครับมันจะช้าหน่อยนะถ้าเราจะไปจอดที่ Hoxthorpe นะครับเราอาจจะต้องไปชาร์จที่ Ionity หรือว่าที่อื่นนะครับดูก่อนนะโอเคนี่มันแปลกนิดหน่อยครับว่าเราชาร์จแค่8นาทีนะครับถึง 32% นะแล้วก็เราจะขับ75กิโลเมตรไปวอยด์ไบแล้วก็จะไปชาร์จที่โน่นนะครับก็ปกติผมก็คงไม่ชาร์จแบบแป๊บเดียวอย่างนี้แต่ว่ามันมีออปชันอื่นนะครับอันนี้มันดีสุดแล้วก็โอเคอย่างนี้ก็ได้ครับเฮ้แต่ว่าตรงนี้นะครับเราอยู่32กิโลเมตรจากวอยด์ไบแล้วก็มันเริ่มพรีฮีทแบตเตอรี่นะครับฮะแต่ว่าแบตเตอรี่มันเป็น40องศามันอยากใช้มันร้อนกว่านี้เหรอก็แปลว่าที่เราทำก่อนนี้มันก็ถูกต้องนะครับมันต้องการให้แบตเตอรี่มันร้อนนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับคือเราใช้ไฟฟ้าแค่230วัตต์เอาต่อกิโลเมตรมันดีมากนะครับมันเป็น120ลิมิตแล้วเราก็ขับ120บวก VAT นะครับแล้วก็ข้างนอกก็หนาวนะ6องศานะครับนี่เรามาถึงวอยด์ไบนะครับแต่ว่าอันนี้มันแปลกนะคือคราวนี้เราไม่เห็น250กิโลวัตต์นะครับมันอาจจะเป็นเพราะว่ารถมันทำอะไรแปลกๆนะครับคือแบตเตอรี่ไม่รู้มันร้อนไปไหมแล้วก็ไม่รู้อ่ะมันอุ่นแบตเตอรี่จนถึง48องศาเมื่อกี้นะครับแล้วโอเคถ้ามัน200กิโลวัตต์มันก็ยังใช้ได้นะครับเดี๋ยวสถานีต่อไปคือHoxthorpe 151กิโลเมตรจากนี้ก็แปลว่าเราคงต้องชาร์จอีกสัก15นาทีมั้งโอเคตอนนี้เราก็มีเวลากินข้าวนิดหน่อยแล้วก็กินน้ำนะครับเนี่ยอันนี้เป็นฟันต้าเขียวจากเมืองไทยนะครับ มีร้านที่ให้เยสเซมชื่อกระติบนะที่เขาอิมพอร์ตอันนี้มานะครับแล้วผมไม่ได้กินฟันต้าเขียวตั้งนานนะเพราะที่ยุโรปนะครับมันมีฟันต้าที่มันเขียวคล้ายๆกันแต่ว่ามันไม่ใช่เหมือนกันนะอันนี้นี่โอ้กินอันนี้นี่นึกถึงเมืองไทยแล้วครับโอ้คิดถึงเมืองไทยปีที่แล้วผมไม่ได้ไปเมืองไทยนะครับเพราะว่าเราไม่มีเงินนะเพิ่งจะสร้างบ้านเสร็จนะแต่ปีนี้นี่ก็จะพยายามหาทางไปเมืองไทยนะครับเราก็อาจจะต้องประหยัดเงินหน่อยไม่ต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าถ้าขอได้ไปเมืองไทยไปอยู่เชียงดาวเชียงใหม่ก็มันก็ยังใช้ได้นะครับอาจจะต้องไปอยู่ที่ไม่รู้นะที่ไหนดีอะคุ้มบุคคำโรงแรมนั่งมันก็ดีนะไม่ค่อยแพงแล้วก็โอเคนะครับอาหารเช้าก็อร่อยดีนะครับโอเคคราวนี้นะครับเราชาร์จแค่12นาทีนะครับถึง 46% แล้วก็เริ่มขับอีกทีนึงนะครับมันแปลกนะครับคือใช่ Tesla มันอาจจะไม่ค่อยชาร์จเร็วถ้าเทียบกับคันอื่นนะแต่ว่ามันใช้ไฟฟ้าน้อยเราไม่ต้องชาร์จถึง 60-70% ก็ได้เราชาร์จถึงสัก 50% ก็ได้นะครับแล้วก็มันก็วิ่งได้ไกลอ่ะเราชาร์จแค่12นาทีคราวนี้อ่ะคราวอื่นก็เป็นเท่าไหร่นะสัก18นาที10นาที12นาทีแล้วเราก็ยังวิ่งได้ตั้ง150กิโลเมตรนะครับกว่าเราจะชาร์จอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เรามาถึงHoxthorpe 10% นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเราก็ขับไปถึงสัก 5% 4% หรือว่าเท่าไหร่เนี่ยคราวนี้เรามีสัก 4-5% นะตอนเรามาถึงนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้250กิโลวัตต์นะผมไม่รู้ทำไมนะแต่ว่า220มันก็โอเคนะครับ213ตอนนี้นะครับ
แล้วเดี๋ยวสถานีต่อไปนะครับครั้งสุดท้ายในเราชาตินะครับมันเป็นอินสปีเรีย120กิโลเมตรจากนี้เราก็จะแบ่งให้มันเป็นสักครึ่งนะครับใช่ก็พอดีนะที่ผ่านมานะครับผมแทบจะไม่มีเวลากินข้าวหรือว่าออกมาโชว์รถนะครับก็ให้ดูนะอันนี้นะครับเขาผลิตที่กิกะชางไฮนะครับแล้วก็ที่มันสำคัญนะครับกับชาลังนี้ก็คือเราใช้ล้อกับยางที่มันใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับ Michelin E-Primacy 18นิ้วแล้วก็มี Herb Cups นะครับแล้วก็เทียบกับรุ่นเก่านะ Model 3อ่ะอันนี้มันก็มี Drag Coefficient ดีขึ้นนะคิดว่ามันเป็น 0.21 นะครับแล้วเมื่อก่อนเป็น 0.23 นะครับโอเคแล้วก็ตอนนี้มันเริ่มหนาวนะหน้าร้อนนี่หมดแล้วนะเนี่ยเฮ้ยเอ้อลมมันไปทางนี้เราต้องไปทางโน้นก็แปลว่ามันมีลมต้านนะครับโอเคเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปกินข้าวนะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็ต้องไปแล้วครับอันนี้เป็นที่ชาร์จสุดท้ายนะครับใน challenge นี้นะครับแล้วก็ตอนนี้นะเราก็ได้ชาร์จสักไม่กี่นาทีนะครับแต่ผมจะให้ดูนะครับว่ามันมี Abiduroot ผ่านแล้วนะถ้าใช่ใน challenge นะเราก็ใช้อันนี้นะครับคือ Scan My Tesla แต่ว่าคุณไม่ต้องการนี้ก็ได้นะครับคุณใช้Abiduroot ผ่านก็ได้นะแล้วก็เราใช้ account แล้วก็ log in ใน account นะครับแล้วมันก็จะโชว์มันมีแบบบางอย่างนะที่เราโชว์ได้นะครับเปอร์เซ็นต์อะไรชาร์จเร็วแค่ไหนโวลเตจอะไรเนี่ยอุณหภูมิในรถมันอาจจะไม่ได้มีดีเทลเยอะเหมือนสแกนมาเทสแต่ว่าถ้าเรามีอันนี้นะครับเราก็จะมีแบบแอปที่ช่วยคำนวณได้ว่าเราจะมีกี่เปอร์เซ็นต์ตอนเราเดินทางแต่ว่าจริงมันเราไม่ต้องการก็ได้ถ้าเราขับเทสลาเพราะว่าเทสลารูทแพลนเนอร์เนี่ยมันคำนวณดีมากแล้วนะครับมันถ้ามันบอกว่าเราจะไปถึงแล้วก็เหลือ 5% มันก็จะเป๊ะเลยนะครับแต่ว่าถ้าคุณไม่อยากจะใช้อันนี้นะครับมันมีอีกออปชันนะครับคือใช้ Sexy Button อันนี้นะเป็นแอปของ Sexy Button นะครับแล้วก็อันนี้มันต้องใช้ Communicate มันต้องใช้นั่นน่ะ Commander ที่เรา Connect กับ Sexy Button แล้วก็คุณไม่ต้องการใช้ Sexy Button ก็ได้นะครับคุณก็สามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลได้ว่ามันชาร์จเร็วแค่ไหนอุณหภูมิแบตเตอรี่กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็กด preheat แบตเตอรี่ได้ใน manual preheating มันก็รีพอร์ตแล้วนะว่าเราเหลืออีกกี่กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับมันก็มีหลายอย่างนะในนี้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าคุณไม่ใช้ sexy button มันมี smart action ที่คุณสามารถที่จะเปิดได้นะครับสมมุติว่าตอนเราเปิด autopilot มันจะเปิดที่ปัดฝนอัตโนมัตินะถ้าเราไม่ชอบเราก็ปิดได้นะครับแล้วก็เหมือนกันตอนเราใช้ autopilot มันก็จะแบบ set auto high beam ทุกครั้งเราก็สามารถที่จะเข้าไปใน command หรือว่าเข้าไปในนั่นน่ะ sexy button app แล้วก็ปิด option นั้นได้นะครับแล้วก็ถ้าคุณอยากจะเปิด front ข้างหน้านะครับคุณก็อันเนี้ยถือค้างไว้3วินาทีแล้วมันก็จะเปิด front นะครับอันนี้มันเป็นแบบ smart action ของ sexy button นะแล้วก็ผมก็ได้คอนฟิกเกอร์ว่าถ้าเราทำเหมือนกันกับข้างหลังนี่นะครับมันจะ unlock charge หรือว่า stop charging มันนี่มันก็สะดวกถ้าเราไปชาร์จที่ไหนที่มันไม่ใช่เป็น super charger นะครับก็ผมก็แนะนำนะถ้าคุณอยากจะให้ Tesla มันดีกว่านี้ก็ซื้อ sexy button แล้วก็ผมก็มี discount code ถ้าคุณใช้ discount code คุณก็จะได้ discount แล้วผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์นิดหน่อยนะครับโอเคคราวนี้เราก็ชาร์จสัก11 12นาทีนะครับก็ไม่ค่อยนานนะแล้วผมก็ชาร์จถึง 42% แค่นั้นอ่ะก็พอแล้วตอนนี้ก็เกือบ6โมงเช้านะครับเป็นวันเสาร์เช้านะปกติผมจะเริ่มขับวันเสาร์เย็นแล้วก็ถึงตอนวันอาทิตย์เช้ามันจะมีรถน้อยสุดแต่ว่าวันนี้มันก็ไม่น่าจะมีเยอะมันไม่น่าจะมีรถติดนะครับก็โอเคก็แปลว่าเราไม่ต้องหักเวลาอะไรไปโอเคเรากำลังจะเข้าดาวน์นะครับแล้วก็อันนี้นะ
ในรถนั้นมันไม่โชว์เดซิมอลนะครับเราได้รีเซ็ตตอนมันเป็น905กิโลเมตรแล้วก็แปลว่าตอนนี้มันเป็น100มันจะครบ 1,000 กิโลเมตรนะครับ alright 990 991 992 993 994 995 9961,000 times 646, which means 9 hours and 21 minutes. Oh, that is 920, just the same as last time. But consumption, you can see it here. Well, I can see on the display, it's 203 watt hour per kilometer, but just as a check here, this was reset before this challenge started. Here you see 204 it reports, but the car's display reports 203. I think we should trust the car's display then. 203 watt hour per kilometer before corrections. Alles gut. Oh, คราวนี้นะครับเราเริ่มชาร์จเรามีแค่35องศานะครับแล้วมันก็ชาร์จช้าหน่อยมันน่าจะเป็นเกิน200กิโลวัตต์แปลว่าเมื่อวานอะที่เรา preheat battery ถึง405องศามันถูกต้องแล้วครับมันจะชาร์จเร็วสุดนะครับแล้วก็ทำไมคราวนี้มันใช้เวลา9ชั่วโมง20เหมือนคราวที่แล้วนะเพราะว่าเราใช้ไฟฟ้ามากกว่านะคราวที่นี้ครั้งนี้นะครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้เรามีซูเปอร์จอร์จเยอะขึ้นเราเลือกได้ว่าเราจอดที่ไหนนะครับแล้วก็ผมก็คงจะโชคดีคราวนี้แล้วว่าเราไปถึงซูเปอร์จอร์จทุกครั้งแล้วเรามีน้อยกว่า 10% เราก็ได้230 250กิโลวัตต์ทุกครั้งเลยนะครับผมจำไม่ได้มันเป็นยังไงคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเราเทียบกับคันอื่นนะคันนี้อ่ะมันโคตรเร็วนะมันทำไมมันเร็วกว่า ID 7นะเพราะ ID 7เนี่ยนะมันจะเป็น185กิโลวัตต์พีคนะคันนี้มันเป็น250ใช่มันไม่ได้250นานแต่ว่ามันก็ยังยังไงดีอ่ะ1-2 นาทีแรกนั่นนะมันก็ชาร์จเร็วกว่า ID 7แล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งมันก็เริ่มชาร์จช้ากว่านั้นแต่ว่าความเร็วเฉลี่ยมันจะดีกว่าแล้วก็คันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยกว่า ID 7นะครับแล้วก็เทียบกับคันอื่นนะมันก็ใช่มันส่วนใหญ่นะมันเร็วเพราะว่ามันใช้ไฟฟ้าน้อยนะครับว่าผมก็อยากจะโชว์ว่ามันสำคัญนะครับว่ารถมันจะต้องใช้ไฟฟ้าน้อยมันอาจจะไม่ชาร์จเร็วเหมือน Xpeng G 6ใช่ไหมครับแต่ว่าเพราะว่ารถคันนี้มันใช้ไฟฟ้าน้อยมันก็ไม่ต้องชาร์จถึง 70% ก็ได้มันชาร์จถึงสัก40หรือว่าเนี่ยที่เราขับวันนี้ 45% นั่นน่ะแล้วก็ขับได้ไกลนะครับก็แปลว่าคุณไม่ต้องคิดมากหรอกว่าโอ้รถมันชาร์จช้าหรือว่ามันเป็น800 volt architecture คุณก็ซื้อรถที่มันใช้ไฟฟ้าน้อยเหมือน Tesla Model 3ถ้าคุณไม่ต้องการที่เยอะหรือว่าถ้าคุณต้องการที่เยอะกว่านี้คุณก็ซื้อ Model Y มันก็ใช้ไฟฟ้าน้อยแล้วก็คุณก็ไม่ต้องการแบตเตอรี่ใหญ่หรือว่าชาร์จเร็วก็ได้มันก็วิ่งได้ไกลแล้วก็วิ่งได้เร็วนั่นแหละครับโอเคคงจะเป็นแค่นี้นะครับขอบคุณที่คุณดูวิดีโอนะแล้วก็เขาก็ไปกันใหม่สวัสดีครับ